ท่านจะพยายามบอกว่าอยากให้คนรับรู้ว่าเรื่องราวของฉันเนี่ยมันเป็นเลิฟสตอรี่มันไม่ใช่หนังผีที่ทุกคนคิดมันคือโรมิโอแอนด์จูเลียตส่วนมากคนที่มาที่บ้านจะเจอเพื่อน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 เจออะไรพี่น้ำเปิดปิดเองไฟเปิดปิดเองประตูหน้าต่างเปิดปิดเองถ้านับถือยานาคจุดธูป2ดอกไหว้กลางแจ้งที่ไหนก็ได้ดีลของเขาที่ดีลไว้กับพวกยมทูตคือถ้ากลับมาแล้วไม่ช่วยคนเขาจะเอาตัวกลับไปทันทีคือพอเหมือนมันไม่ได้กลัวแต่ว่าตัวใหญ่ผิดปกติสูงกว่าเท่าลงรถน่ะรูปลักษณ์ที่เราเห็นยานาคภาพไหนที่ใช่ท่านที่สุดภาพนี้อ๋อภาพนี้หนุมานรุ่นหนึ่งไม้ระรื่นพระอาจารย์วสินเทวธรรมโมเป็นสุดยอดของวิเศษในรอบ100ปีเลยนะครับในยุคที่เศรษฐกิจต้องมีการแข่งขันในเรื่องของการทำมาหากินหนุมานรุ่นนี้เป็นของดีของวิเศษที่ทำมาจากไม้ระรื่นซึ่งมีนกนับพันๆตัวบินไปรุมเกาะจนต้นไม้ต้นนี้ตายพรายแล้วก็ล้มลงมาเองนะครับตามความเชื่อโบราณนั้นถือว่าเป็นของทนสิทธิ์มีคุณวิเศษในตัวพระอาจารย์วสินเทวธรรมโมจึงได้คิดนำไม้ชุดนี้มาสร้างเป็นวัตถุมงคลโดยนำมาแกะเป็นหนุมานทหารเอกผู้มีฤทธิ์ผู้พิชิตอุปสรรครับงานใดแล้วก็มีแต่คำว่าสำเร็จมีความเป็นเอกสมดังคำว่าหนุมานข้าไม่ตายเมื่อนำไม้มาแกะเป็นหนุมานก็แบ่งออกเป็น3พิมพ์ดังนี้1. พิมพ์หนุมานอาสาแกะในลักษณะนั่งยองๆชันเข่าพนมมือ 2. พิมพ์หนุมานวางแผนแกะในลักษณะนั่งยองๆถือตรีปักลงที่ฐาน 3. พิมพ์หนุมานอาสาสำเร็จแกะในลักษณะก้มกราบศิลปะเป็นหน้าโขนทุกพิมพ์โดดเด่นด้านมหาลาภมหาเสน่ห์มหาบารมีทำมาไม่มากและมีจำนวนจำกัดโดยวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปถมดินสร้างถนนทำทางเข้าวัดสร้างศาลาที่พักที่กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทางวัดป่าอภัยสาลีก็ขออำนวยอวยชัยขอความสุขสวัสดีจงมีแด่สาธุชนทุกท่านขอให้อานิสงส์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านด้วยเทอญจริงก็อยากจะขอบคุณพี่พีทเรื่อง UFO ที่มาพูดวันนี้แต่จริงก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยอันนี้กลับมาในเรื่องราวของตำนานแล้วพี่นะครับเมื่อกี้เราไปนอกโลกแล้วตอนนี้เรากลับมาในประเทศไทยเป็นเรื่องราวของตำนานแม่นาคพระโขนงพี่พีทบอกว่าพี่พีทเป็นทายาทของแม่นาคพระโขนงอะไรที่ทำให้พี่พีทพูดแบบนั้นก็คือคุณชวดเลยครับที่บ้านคุณชวดเลยแล้วก็ที่บ้านก็เล่าให้ฟังก็คือบ้านอยู่อ่อนนุชนะครับแล้วก็อยู่ริมคลองพระโขนงตรงสเปกมากอยู่ซอยวัดมหาบุตรเลยบ้านพี่พีทคือถ้ามาทางน้ำเนี่ยก็ที่บ้านเนี่ยถ้าเดินริมน้ำไปวัดมหาบุตรก็ไม่ถึง10นาทีเดินริมน้ำไปนะครับแล้วก็ถ้าไปในคลองพระโขนงไปพายเรือแล้วก็ลองถามชาวบ้านต้องถามชาวบ้านที่อยู่มานานแล้วว่าบ้านแม่นาคอยู่ตรงไหนก็ต้องชี้ไปตรงที่บ้านผมนี่แหละครับก็อยู่กันมานานมากแล้วแล้วก็ช่วงตอนเด็กๆนะครับจากบ้านที่ผมอยู่เนี่ยห่างไปสักประมาณ100เมตรก็บ้านย่านาคยังอยู่ตอนผมเด็กๆเหรอใช่ครับผมไม่วิ่งเล่นอยู่ครับจริงเหรอพี่ครับก็เป็นบ้านเหมือนที่เราเห็นในหนังคือบ้านยกพื้นขึ้นมาหลังเล็กๆเหมือนในหนังที่เขาสร้างก็คือแบบนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยผมยังไม่วิ่งเล่นอยู่เลยฮะคือบ้านพี่พีทที่อ่อนนุชที่อยู่ในซอยวัดมหาบุตรเนี่ยก็เป็นที่ดินของครอบครัวของคุณชวดมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมพี่ที่นั่นประมาณเกือบ10ไร่ก็ถ้าเป็นยุคสมัยของย่านาคเนี่ยก็จะประมาณรัชกาลที่เท่าไหร่ครับพี่โอ้โหเขาบอกว่า4ใช่ไหม4ประมาณ3 4อะไรอย่างเงี้ยนะก็ยาวมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วตอนพี่พีทเด็กๆเนี่ยก็ยังได้ไปเที่ยวไม่ไปวิ่งเล่นเลยครับแต่ตอนนั้นไม่มีคนอยู่แล้วนะครับอ๋อแต่ตอนนั้นเป็นเหมือนบ้านร้างบ้านร้างแล้วครับแถวนั้นก็จะเป็นป่าไผ่ครับแล้วก็ห่างจากย่านาคไปริมน้ำก็จะเป็นต้นจากครับที่มันโตในน้ำอะครับเป็นต้นจากที่โตในน้ำใช่ก็ที่ผมสูงแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กๆผมจะโดดน้ำแล้วว่ายน้ำคลองอยู่แถวนั้นเหรอใช่พี่ๆยังได้ว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำคลองนั่นเหรอใช่นั่นแหละตรงที่ย่านาคยืนรอพ่อมากอะพี่ว่ายังอยู่คลองใช่ครับเหรอครับพี่ตอนเด็กๆตอนอยู่เมืองไทยอะตอนนั้นก็จะบ้านๆหน่อยก็จะวิ่งเล่นแถวนั้นเล่นน้ำคลองกลางวันก็จะเล่นโคลนเล่นเลนในท้องร่องตรงนั้นใช่อยู่ตรงนั้นเลยบรรยากาศมันก็ไม่น่าเชื่อนะพี่เดี๋ยวนี้โหเจริญมากซอยอ่อนนุชถ้าใครเคยเข้าไปนะวัดมหาบุตรแล้วแต่อะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะใช่ครับย่านาคคุณชวดเนี่ยนะฮะที่เป็นคุณชวดพี่พีทเนี่ย
คือเป็นสายคุณพ่อถูกไหมฮะคุณแม่เป็นฝั่งคุณแม่นะครับพี่พีทแล้วจากเจเนเรชันพี่พีทปัจจุบันเนี่ยไปถึงเจเนเรชันของย่านาคเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณชวดทางฝ่ายแม่เนี่ยประมาณกี่เจนน่าจะพี่พีทน่าจะห่างกันประมาณ7ประมาณ7เจนใช่ใช่นะครับเลยแบบหลานโหลนเหลนทะลุนั้นไปแล้วครับใช่ทะลุอันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวที่คุณใช่ในครอบครัวใช่ทางคุณแม่อะไรก็บอกว่าพี่พีทเป็นหลานย่านาคคือที่บ้านจะไม่เคยคุยกันเรื่องนี้คือเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องในครอบครัวเราจะไม่พูดถึงว่าใครเป็นหลานใครเรารู้กันอยู่แล้วว่าบ้านที่เราอยู่พื้นที่ที่เราอยู่ญาติผู้ใหญ่เราคือใครใดๆอ๋อก็จะเป็นเรื่องที่รู้กันในครอบครัวใช่ๆแต่อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะใช่ครับใช่อะไรเงี้ยนะครับเพราะในยุคอดีตตรงนั้นก็ยังคงไม่มีนามสกุลอะไรกันมาใช่ๆใช่มั้ยใช่แต่ว่าที่ดินตรงนี้ก็อยู่กันมาอยู่กันนานมากคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณชวดคุณยายคุณชวดคุณชวดคุณตาคุณยายจนมาถึงคุณแม่ย่านาคคุณชวดเนี่ยนะฮะคือเรื่องราวนี้นะครับมีผู้จดบันทึกไว้ก็คือว่ากศร.กุหลาบนะที่ผมทำเรื่องนี้ผมเล่าพี่พีทฟังพี่พีทน่าจะเคยดูเรื่องที่ผมเล่าแล้วล่ะแต่ว่ากศร.กุหลาบเนี่ย FC ต้องฟังดีๆเพราะว่ากศร.กุหลาบเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นนะครับรัชกาลที่4แต่ท่านก็ขึ้นชื่อเหมือนกันขึ้นชื่อในเรื่องของการบางทีเขียนเรื่องราวที่เป็นตำนานเป็นนิยายบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องราวของแม่นางเนี่ยก็มีให้เรื่องราวมีเขาโครงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะตัวกศร.กุหลาบเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านจะเขียนบิดเบือนเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่กศร.กุหลาบเขียนเอาไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าแม่นาคเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงเป็นลูกสาวในอำเภอแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่พี่พีทให้มาไม่ร้อยครับไม่ร้อยมีไม่ร้อยเหรอใช่ข้อมูลมีบางอันไม่ถูกต้องเขาบอกว่าแม่นาคเป็นลูกในอำเภอไม่ใช่เหรอเป็นลูกใครพี่คุณชวดเป็นลูกใครจริงๆแล้วครับครอบครัวของย่านาคเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีครับแล้วก็เป็นผมขออนุญาตเล่าสั้นที่สุดนะครับเป็น เพราะมันมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่อยากเปิดเผยครับแล้วก็ครอบที่บ้านคุณพ่อเนี่ยจะเป็นเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่ากหบดีครับนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนพระขนงท่านไม่ใช่คนที่นั่นใช่ครับเป็นคนที่ไหนอ่างทองบอกไม่ได้อ่างทองนะแล้วก็เหมือนอ้ําอึ้งอ้ําอึ้งมีความลับอะไรป่ะพี่ใช่มันไม่มีหลายอย่างที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเราแบบสั้นๆก็คือท่านไม่ใช่คนพระโขนงแล้วก็อยู่อ่างทองใช่ครับแต่คนที่เป็นคนที่อยู่พื้นที่คือพ่อมากก็คือสามีเป็นคนที่นั่นเป็นชาวพระโขนงก็เลยมาอยู่กับสามีที่นี่ใช่นะครับแต่ว่าในส่วนที่กศร.กุหลาบได้เขียนเนี่ยก็บอกว่าเป็นลูกสาวในอำเภอก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะใกล้เคียงแล้วก็พอแม่นาคมามีครอบครัวที่นี่เนี่ยก็ตามตำนานเรื่องราวที่เราทราบเรื่องแม่นาคท่านก็คือเสียชีวิตจากการคลอดลูกอันนี้จริงไหมฮะใต้น้ำกลมใช่อันนี้ใช่นะแล้วในตำนานที่บอกว่าพอย่านาคแบบโหมีอิทธิฤทธิ์มากมายนะสมเด็จโตมาขอท่านว่าเอ้ยพอแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นตามตำนานอันนั้นจริงอันนั้นเรื่องจริงใช่แต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้ทำไม่ได้ออกไปทำร้ายคนนะท่านจะพยายามบอกว่าอยากให้คนรับรู้ว่าเรื่องราวของฉันเนี่ยมันเป็นเลิฟสตอรี่มันไม่ใช่หนังผีที่ทุกคนคิดมันคือโรมิโอแอนด์จูเลียตท่านก็คิดถึงเรื่องของความรักใช่เรื่องของความรักนั่นเองดวงวิญญาณของย่านาคก็เรียกว่าปัจจุบันไม่ได้อยู่วนเวียนแถวนี้แล้วอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าแต่ยังมาช่วยคนอยู่ครับยังมาช่วยคนอยู่เอาเรื่องลึกลับอะไรบ้างพี่พีทเคยเจอแม่นงแม่นาคเคยเจอย่านาคคือพี่ไม่เจอพี่ใช้คำว่าไม่กลัวผีอยู่แล้วไม่กลัวคือไม่กลัวเราอยู่ได้มาก็ถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่ก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาก็ส่วนมากคนที่มาที่บ้านจะเจอเพื่อนเจออะไรพี่ก็สมมติว่าเนี่ยอย่างห้องนี้เป็นกระจกใช่ไหมครับเขามาว่ากลางคืนเนี่ยเขาเดินผ่านเขาจะเจอผู้หญิงแบบกำลังส่องออกมาอย่างนี้อยู่และในห้องที่ส่องมานี่คือห้องนั้นมืดแล้วเป็นห้องพระด้วยครับก็เพื่อนก็เจอแล้วก็อะไรลักษณะนี้ครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่ย่านาคนะเพราะย่านาคน่าจะไปอยู่ที่ใช่ไปอยู่พระภูมิที่อื่นแล้วใช่ครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือพี่พีทรู้จักกับคุณป้าคนหนึ่งครับซึ่งมีคนแนะนำให้รู้จักแล้วคุณป้าเนี่ยเขาเป็นสายที่เขาชอบดูดวงให้คนครับแล้วดูดวงแบบของวิธีเขาเนี่ยจะประหลาดนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่แล้วก็
ดีลของเขาที่ดีลไว้กับพวกยมทูตคือถ้ากลับมาแล้วไม่ช่วยคนเขาจะเอาตัวกลับไปทันทีแต่คุณป้าเนี่ยตายไปแล้วไม่ยอมเพราะว่าลูกก็ยังเล็กก็เลยดีลเก่งมากดีลจนกลับมาได้เออไม่มีรู้สึกเหมือนกันว่าไม่หาว่ะไม่ใช่นั่นหรอกแต่สุดท้ายแล้วก็เจอแล้ววิธีของเขาเนี่ยเวลาหนุ่มไปเจอเนี่ยเขาจะให้เขียนเลข9โบราณแต่ละคนเนี่ยจะเขียนจำนวน9ไม่เท่ากันคือหมายถึงเลข9โบราณผมก็เขียนแบบ9ไทยถูกไหมฮะต้องเขียนเขียว9โบราณนี่แหละ9ไทยแต่จำนวนที่เขียนแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันให้พี่ๆเขียน7ผมเขียน5ตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่พอเขียนเสร็จปุ๊บแล้วนั่งเฉยๆเดี๋ยวเขาจะบอกทุกอย่างเองเลยแล้วเขาก็บอกพี่ว่าใช่ใช่เขาจะบอกคือพี่ๆก็ไปเป็นเพื่อนๆแล้วก็ไปดูก็เฉยๆใช่ไหมแต่ว่าก็คุ้นๆกับคุณป้าคนนี้ก็คุ้นกันเขาก็แลกเปลี่ยนเบอร์กันแล้วก็มีวันนึงเขาก็โทรมาบอกเออเนี่ยป้ามาวัดมหาบุตรมาไหว้ย่านาคเดี๋ยวแวะไปหาคุณพีละกันก็ได้พี่แต่ว่ารอนิดนึงนะผมยังไม่ถึงบ้านผมจะถึงน่าจะถึงหลังคุณป้าสัก20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับโอเคได้เดี๋ยวป้าเข้าไปรอผมก็บอกว่าได้เลยเข้าไปเดี๋ยวผมบอกที่บ้านให้เขาก็ไปรอที่บ้านก็เข้าไปแล้วก็จะมีเหมือนเป็นชาหน้าบ้านแล้วเขาก็จะนั่งรออยู่แล้วตรงที่เขานั่งก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนอีกฝั่งนี้จะเป็นโรงรถครับเขาก็มานั่งอยู่แล้วเขาก็สักแป๊บหนึ่งสัก5 ทีเขาก็โทรมาเออเดี๋ยวกลับก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเขาวางหูไปเลยผมก็อะไรวะพี่ก็หายไปเช้าลุกขึ้นพี่ก็ไปเมื่อวานไม่เจอกันเลยไม่รีบกลับบอกว่าก็ฉันมานั่งอยู่ดิอยู่ไม่ได้เอ้าว่าแม่นางที่ใส่จุงกระเบนแล้วก็เป็นผ้าแถบสีแบบเปลือกไม้มายืนมองฉันอยู่ตรงจากโรงรถมองฉันอยู่เอาแล้วยังไงอ่ะคือฉันก็พอได้อ่ะนะคือพอเหมือนมันไม่ได้กลัวแต่ว่าตัวใหญ่ผิดปกติสูงกว่าเท่าโรงรถน่ะ2 เมตรกว่าเกือบ3 เมตรอ่ะแล้วก็ยืนมองอยู่ก็เลยอยู่ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยแต่คุณแม่บอกว่าที่พีคกว่าคืนนี้ฉันยังไม่ได้นอนเลยอ่ะคือยังไงก็คือพอกลับมาบ้านก็คือน้ำเปิดปิดเองไฟเปิดปิดเองประตูหน้าต่างเปิดปิดเองคือแล้วยังไงตกลงว่าไงตกลงเขาก็มาแล้วเขาก็บอกแล้วว่าฝากมาบอกขอบคุณคุณพีทด้วยขอบคุณอะไรก็คือคุณป้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของคุณย่าสมัยนู้นแล้วเราทำให้เขาได้มาเจอกันอีกทีนึงตามเวลาใช่ตามเวลาอ๋อเหรอฮะตามเวลาก็ฟังแต่ก็เก็บไว้ครึ่งนึงก็แบบก็ดีนะดีใจด้วยที่ได้เจอกันแต่ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงอ่ะนะก็สุดท้ายแล้วก็จะไปอเมริกาจะไปทำพอเวน77นี่แหละแล้วก็บอกแกเขาบอกว่าหนักหน่อยนะแต่สู้ๆโอเคครับเดี๋ยวผมไปก็เลยไปปุ๊บปรากฏว่าหนังตัวหนังก็มีประวัติของมันก็คือพี่ก็เตรียมงานมาประมาณ8 เดือนละอีก2 เดือนจะถ่ายปรากฏว่านักลงทุนก็โทรมาบอกว่าขอยกเลิกโปรเจกต์เอ้าแล้วไปพี่เตรียมงานอยู่ที่อเมริกา8 เดือนแล้วก็เลยพี่ก็บอกว่าไม่ได้ผมเตรียมงานไปหมดแล้วมันไม่ได้ก็คือพี่เป็นคนเด็กไทยที่ไปที่อเมริกาแล้วคุยกับที่ฮอลลีวูดถ่ายที่ฮอลลีวูดหมดเลยแล้วได้พี่ไปแคนเซิลทุกคนเนี่ยแหละครับอนาคตเนี่ยคนไทยไม่ต้องไปเดินที่ฮอลลีวูดนะเขาตาหน้าเลยเลยแน่นอนพี่ก็เลยแบบมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเจนของเครดิตของคนไทยในอนาคตแม่งจะมีเด็กเลี้ยงแก่มาทำแบบนี้แล้วก็หายไปเนี่ยนะแล้วยังไงอ่ะใครรับผิดชอบก็เลยสู้ต่อครับก็สู้แล้วก็ตั้งใจจะเอาทีมงานทั้งหมดเนี่ยไปแล้วไปใช้อุปกรณ์ที่นู่นอย่างน้อยเราก็คอนโทรลคนเราได้อยู่กินด้วยกันมันก็ยังง่ายเด็กคนไทยอ่ะสุดท้ายแล้วก็แผนทุกอย่างพังหมดไม่มีอะไรเหลือก็มีผมคุณเจงแล้วก็มีคนนึงให้เขามาคอยดูนะมันต้องคอยกำกับครับแล้วก็มีแฟนของเขาใช่ไหมก็เหลือ4โอ้แล้ว4 คนทำงานไงพี่ทำหนังเนี่ยหนังด้วยไม่ใช่ละครไม่ใช่ทีวีนะไม่ใช่หนังสั้นก็เลยพี่ก็เลยรีครูททีมที่ฮอลลีวูดทั้งหมด 100% เป็นฝรั่งฮอลลีวูดหมดเลยไม่เหลือคนไทยเลยแล้วก็ทำงานยากมากครับคอนโทรลยากมากพี่ต้องไปสั่งกล้องสั่งเลนส์สั่งไฟทำทุกอย่างหมดเลยก็ไปดีลโอเคนั่นเป็นพาร์ทของการทำงานไม่เกี่ยวแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีฉากหนึ่งครับพี่พิถ่ายไม่ได้เป็นโลที่ร้านอาหารเล็กๆแล้วเข้าไปคุยกัน2-3 คำกลับไปที่นั่น4 ครั้งแล้วถ่ายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพี่ทำไมถ่ายไม่ได้มันด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่จุกนู่นจุกนี่คืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลยโทรมาหาคุณป้าบ้าผมถ่ายไม่ได้ทางนี้เขารู้ว่าเราไปไงก็บอกโอ้
บ้านถามย่านาคหน่อยเคลียร์ยังไงแกเงี้ยไปครับแกว่าเอาก้อนหินที่แกเอาจากเมืองไทยสีขาวก้อนนึงอะไปรวมกับก้อนหินอีกก้อนนึงสีขาวที่อยู่หน้าบ้านต้นไม้ใหญ่ที่หน้าบ้านที่ LA เอาสองก้อนเนี้ยมันรวมกันแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าแกแล้วกลับไปอีกทีแกได้ถ่ายแน่นอนเอาแล้วคุณป้ารู้ได้ไงพี่เอาก้อนหินอะไรมาก็ใช่ก็จะรู้ได้ยังไงพี่แล้วพี่เอาไปทำไมอะแล้วทีมงานก็ไม่ได้มาสักคนมันพี่ก็เลยนึกออกอ๋อไม่เอาหินลูกจะเอาหินอะไรมาทำไมวะเนี่ยสุดท้ายก็เลยอ๋อลูกน้องจัดเอากล่องเนี่ยแพ็คมาให้สองกล่องใหญ่ลูกน้องเป็นห่วงครับกลัวผมจะไม่มีพร็อพที่มาจัดในฉากซึ่งเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีของใช้จะต้องไปซื้อไปเช่าก็เลยเปิดตามกล่องปรากฏว่าลื้อไปเจอบอนไซต้นเล็กที่มีนกกระยางมีสะพานแล้วก็มีน้ำปอบแล้วก็มีหินสีขาววางอยู่ก้อนนี้แน่ๆก้อนนี้มันก็ต้องก้อนนี้มีอยู่ก้อนเดียวเอาก้อนนี้มาแต่อีกก้อนหนึ่งหน้าบ้านที่ LA ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็คือหน้าบ้านที่ LA ก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่เลยครับแต่ต้นไม้ของอเมริกามันจะไม่เหมือนไทยต้นนั้นใหญ่ๆแล้วก็โคนจะมีพุ่มไม้แบบน่ากลัวมากอ่ะพุ่มไม้ใหญ่ๆแล้วก็โอ้โหยังไงวะเนี่ยสุดท้ายต้องมุดเข้าไปเหรอเนี่ยคือแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนิยมงูไงผีนี่ไม่กลัวนะแต่ถ้างูเนี่ยมันไม่ไหวจะเคลียร์เอ้ยมีงูเหรอพี่โอ้ไม่ไหวมากพุ่มไม้หนูเห็นพุ่มไม้จะมุดมั้ยเนี่ยพุ่มไม้ใหญ่ๆเราก็แบบโอเควะเข้าไปก็เลยมุดเข้าไปก็มันก็เป็นหินแดงเห็นปรากฏว่าใต้โคนจริงมีหินสีขาวอีกก้อนนึงก้อนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นหินแม่น้ำที่มันหมุนๆใช่ไหมครับของเขาจะเป็นหินแหลมๆที่เป็นปีกๆคม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 เป็นหินภูเขาที่มันแตกลงมาครับโอเคลอจิกไม่ได้ก็เลยเอามันรวมกันรวมกันปุ๊บก็ใส่กระเป๋าแล้วกลับไปที่โลนั้นก็ได้ถ่ายทันทีถ่ายง่ายๆแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยพี่ว่าอะไรมันชื่อคือก็ไม่ได้เชื่อนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เลยโทรบอกคุณป้าป้าถ่ายได้แล้วก็หัวเราะเป็นไงล่ะง่ายไหมง่ายเลยไม่ยากเลยเดี๋ยวจะถามว่าทำไมถึงถ่ายได้นั่นน่ะสิคืออะไรก็ง่ายๆไงแกเขาเรียกพี่วีแกเอาแผ่นดินของไทยกับแผ่นดินอเมริกามันรวมกันแผ่นดินมันเชื่อมกันหญ้าเขาก็ข้ามแผ่นดินมันช่วยมาช่วยกันไงคือหินกับหินก็คือแผ่นดินชนกันก็คือข้ามมาได้ข้ามมาช่วยได้โอ้เท่านั้นเองโอ้โหเหนือมากก็แค่นี้ซึ่งฟังแล้วมันก็ถามว่าลอจิกมันก็แต่มันเกิดขึ้นไปได้แล้วคำว่าแผ่นดินเชื่อมกันมันก็พอเป็นไปได้เนอะใช่เอ้ยแต่แปลกมากพี่เป็นการช่วยที่แปลกแกรู้ได้ไงว่าหนึ่งเรื่องแปลกนะคือรู้ได้ยังไงว่าพี่มีหินไปด้วยแล้วอยู่เมืองไทยไปรู้ได้ไงว่าหน้าบ้าน LA มีหินแล้วนี่ตรงนั้นมันสีอื่นหมดแล้วมีสีขาวอยู่เม็ดนึงตรงนั้นเหมือนตาเห็นนะแล้วแกก็เหมือนทำนายพี่ถูกนะว่าก่อนพี่ไปเฮ้ยเหนื่อยนะพี่หนักหน่อยแต่มันจะผ่านไปได้อันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับย่านาคว่าย่านาคไปช่วยพี่อะไรเงี้ยนะฮะก็มีช่วยครั้งอื่นใช้เยอะครับใช้งานยามากใช้ยานขอบ่อยมากใช้บ่อยมากใช้บ่อยมากคือถ้าเป็นสไตล์ผมนะครับผมจะจุดธูป2ดอกที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปที่ศาลย่านาคทุกคนถ้านับถือย่านาคจุดธูป2ดอกไหว้กลางแจ้งที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็ขอท่านเลยขอบารมีท่านช่วยเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่เป็นนักแข่งรถก็ยังใช้บริการย่านาคอยู่เพราะว่าจะแข่งรถมันต้องใช้ดวงไงต้องใช้ดวงบางทีผมแข่งรถแรลลี่วิ่งในป่าอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้รถเรามีปัญหาเราไม่สมบูรณ์เราสู้อีกทีมไม่ได้แต่ว่าเราต้องทำคะแนนให้ได้เยอะที่สุดแล้วโอกาสที่รถจะพังในป่าก็มีเยอะก็จะโทรเลยครับป้าตอนนี้อยู่จังหวัดนี้อยู่หน้าป่ากำลังจะเข้าป่านี้แล้วเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อเจนดาเป็นอย่างนี้โจทย์ผมต้องเป็นอย่างนี้ผมต้องทำแบบนี้ให้ได้ผมพลาดไม่ได้ต้องให้ยาช่วยแล้วก็จุดธูป2ดอกที่ว่าจุดธูปนี่จุดอยู่แล้วแต่ละครั้งจะมีทริคไม่เหมือนกันจะมีทริคไม่เหมือนกันเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราสู้คะแนนอยู่คนนี้คนอื่นคะแนนทิ้งไปแล้วเนี่ยวิธีก็คือเดินไปหาคือจริงๆก็รู้จักกันหมดแหละก็เดินไปว่าขอน้ำกินหน่อยพอเขาส่งน้ำมาต้องรับจากมือเขาไม่ใช่ให้คนอื่นยื่นพอเขารับมาเนี่ยเราต้องโดนผิวเขานิดนึงแล้วเราก็รับมาเราก็ต้องดื่มเลยก็คือเราเอาดวงเขามาแล้วใช่จบเลยครับเขาเสร็จเราเลยทันทีออกไปอย่างนี้เดี๋ยว
เขาโดนไปแล้วเขาโดนไปแล้วแต่ว่ารอบอื่นก็เป็นทริคอื่นทริครอบอื่นก็เป็นทริคอื่นและทริคนั้นพอไปโดนตัวเขาพี่แซงเลยก็คือเราชนะเขาเลยครับเวลาเราดีกว่าโอ้โหเนี่ยแล้วก็อาจจะมันบางป่าเนี่ยมันดูแบบทางมันโหดมากแล้วก็เป็นแรลลี่ครับอันตรายอันตรายแล้วก็โอกาสรถพังมีเยอะถ้าไปเร็วๆคือถ้าค่อยๆคานเนี่ยมันพอได้แต่ทางมันแย่ก็นอกจากจุดทูบแล้วก็มีให้ท่านเปิดป่าให้เจรจากับนายทวารทั้งหลายนะครับแล้วก็บอกพระแม่ธรณีใดๆมีวิธีทิ้งจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันฮะแต่ย่าก็ช่วยเสมอนะพี่ย่าก็ยังนึกถึงท่านอยู่ก็ทุกวันนี้เวลานั่งสมาธิทําบุญสวดมนต์หรือใดๆที่เป็นเกี่ยวกับบุญทั้งหลายเนี่ยก็จะอนุโมทนาไปถึงท่านตลอดนะครับรูปลักษณ์ที่เราเห็นย่านาคอ่ะพี่ภาพไหนที่ใช่ท่านที่สุดเดี๋ยวพี่มีรูปไหมมีครั้งหนึ่งพี่พีชจะไปน่าจะไปที่ GMM ครับแล้วก็ไปงานเขาถามคำถามเดียวกับหนุ่มนี่แหละว่ารูปย่านาคคือคนไหนคือคนไหนแล้วเขาก็ไปได้รูปมาวันนั้นคือทำ VTR ก่อนไปถ่ายก็ว่าวันถ่ายอ่ะเอารูปไปด้วยนะแล้วก็หาที่วางให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปถึงเวลาไปถึงพี่พีชจะขอท่านก่อนแล้วค่อยเข้ารายการที่สตูเขาจะมีเอาดอที่ชั้นที่คนเขาไปสูบบุหรี่กันก็โต๊ะตั้งแล้วก็รูปท่านวางแล้วก็จะมีกระถางแล้วมันก็มีขาตั้งเหมือนขาตั้งรูปไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็วางแล้วก็มีกระถางพี่ก็ไปจุดธูปปรากฏว่ารูปท่านเนี่ยเป็นรูปท่านจะเป็นน้ำตาไหลครับซึ่งปกติรูปท่านรูปนั้นจะเป็นน้ำตาไม่ไหลเดี๋ยวรูปปกติน้ำตาไม่ไหลใช่ใช่ก็คนก็แบบคือหาทั้งตึกของมาว่ากันหมดแล้วเวลาเราขอย่าหน้าพี่พีทขอเรื่องอะไรสารพัดเรื่องเลยครับสารพัดเรื่องเลยส่วนมากคนจะชอบเรื่องความรักแล้วก็เกณฑ์อาหารครับภาพนี้อ๋อภาพนี้โอ้โหภาพนี้ผมใช้นั่นแหละแสดงว่าแสดงผมใช้เป็นปกเลยนิมิตหนุ่มมันถูกต้องใช่ใช่ใช่ผมใช้ภาพนี้เป็นปกเลยฮะเป็นภาพนี้นะพี่เชื่อว่าน่าจะใกล้เคียงกับย่านาคที่สุดใช่ครับใช่นะครับหนุ่มใช้นี้เหมือนกันใช่หนุ่มใช้นี้แล้วนึกยังไงครับก็ไม่รู้พี่ไม่รู้นึกยังไงแต่ผมใช้อันนี้เป็นปกเวลาทำเรื่องย่านาคใช้ภาพนี้เลยมันไม่ได้บังเอิญหรอกครับภาพนี้ที่พี่พีทบอกว่าวันนั้นไปเห็นไปตั้งหน้างานแล้วน้ำตาไหลเห็นเป็นเหมือนเป็นเม็ดลงมาเลยแต่จริงไม่มีใช่ครับจริงๆไม่มีนะฮะเอาละครับนะเรื่องราวนะฮะวันนี้ก็คุยกับพี่พีทยาวมากนะฮะหลากหลายเรื่องราวนะทั้งเรื่องที่อเมริกานะครับเรื่องของ UFOแล้วก็มาเรื่องของย่านาคพระโขนงนะครับวันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวให้พวกเราได้ฟังกันก็แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่ FC ก็ขอมาเยอะพี่พีทแล้วล่ะครับใช่เรื่อง UFO บอกชวนพี่พีทมาคุยหน่อยอยากรู้เรื่อง UFO นู่นนี่จริงๆยังมีอีกเยอะครับก็เราต้องเรื่องราวมันเยอะมากถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเดี๋ยวเรามาคุยอีกนะพี่พีทนะครับวันนี้มันเกิดเหตุใดๆดีกว่าโอ้แต่ไม่อยากให้เกิดเลยอ่ะไม่ไม่เหตุเช่นพี่ต้องมาแล้วแหละเพราะว่ายานเขาลงมาจอดแล้วพี่ถ่ายได้แล้วพี่ได้พูดคุยกับเขาแล้วเขาว่ายังไงสรุปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสได้เชิญพี่พีทมาอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทองเจือมากเลยครับขอบคุณมากครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ